ภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีช่วงหนึ่งพยายามที่จะปิดการอภิปรายปิดการอภิปรายและกดให้โหวตลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อ มียติในการเลื่อนวาระการพิจารณาร่างพรบปรองดองขึ้นมาคราวนี้ภาพที่คุณได้เห็นจริงแล้วมันมี2ช็อตช็อตหนึ่งก็คือมีสสคุณอภิชาติสุภาแพ่งของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไปดึงให้ประธานสภาเนี่ยออกจากเก้าอี้แต่ถ้าแค่นั้นไม่แย่พอซึ่งแค่นั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยแล้วนะฮะถ้าแค่นั้นไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากพอที่มีสสของพรรคขึ้นไปดึงตัวประธานสภาออกจากเก้าอี้ที่นั่งหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะในเกมแห่งการโต้วาทีในสภาได้ตามปกติเนี่ยนะฮะช็อตที่2เป็นช็อตที่ผมไม่เชื่อว่าผมจะได้เห็นในชีวิตนี้และผมเชื่อว่าคุณรังสิมารอดรัศมีอาจจะมองว่านี่เป็นการสร้างผลงานแต่นี่เป็นการสร้างชื่อที่เสียมากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าการที่ปล่อยปละละเลยให้ส.ส.ขึ้นไปดึงเก้าอี้ของประธานสภาเพื่อให้ประธานสภาเสร็จแล้วยอมรับด้วยนะฮะว่าดึงเพราะว่าไม่ต้องการให้ประธานสภานั้นปฏิบัติหน้าที่ได้แบบที่คุณได้เห็นในภาพผมไม่รู้ว่านี่เป็นจุดต่ำสุดของปชป.แล้วหรือยังถ้าพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ลงโทษคุณรังสิมารอบรัศมีและคุณอภิชาติสุภาแพ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องไม่เป็นหัวหน้าพรรคนี้อีกต่อไปจริงนะพี่น้องประชาชนต้องบุกเข้าสภาเลยนะพี่น้องจริงๆน่าจะบุกตอนนี้เลยนะบุกไปเลยเมื่อกี้ไม่กลัวคดีตบหน้านอกจากแต่ว่าอย่ายุยงให้ประชาชนบุกเข้าสภานี่นะตบจริงๆตบหน้า500เองนะพี่ตบหน้ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าประธานขึ้นสภาได้เนี่ยเดี๋ยวประธานก็จะลงมติเลยเชื่อดิฉันไหมรังสิมาเดี๋ยวนะพี่นะคือตบหน้าเนี่ยปรับ500เองแต่ยุยงให้ประชาชนเนี่ยปีนเขาทำเนียบเนี่ยก่อการร้ายนะพี่ตองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ตองช่วยบอกประชาชนนะบุกเข้ามาเลยใกล้จะกระโดดหอมแล้วฟอดแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ยินค่ะ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 คุณรังสิมาตอนนี้สถานการณ์ในสภาเป็นยังไงอู้ฉันขำจนน้ำตาไหลอ๋อตอนนี้ประธานพักไงฮะก็มุ่นหมายพอสมควรค่ะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันตอนนี้คุณรังสิมาอยู่ข้างนอกแล้วในห้องประชุมสภาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อพี่ยังไม่ได้เข้าห้องเลยละหรือมาตักหลังมันลังเอาเก้าอี้ไปไว้ข้างหลังเอาเบาะที่นั่งไปซ่อนโอ้เอาเก้าอี้มาไว้หลังบันลังอ๋อเอาเบาะที่นั่งไปซ่อนโถก็จะนั่งไว้ได้แต่เอาเก้าอี้มาจากบ้านใหม่ก็ได้นะอีกตัวนั่งพื้นได้ปะขึ้นแล้วประธานกดลองวิสุทธิ์ขึ้นแล้วอ๋อตอนนี้ประชุมขึ้นทำหน้าที่ค่ะตอนนี้ประชุมอีกรอบหนึ่งอะคะอ่านว่าปิดนะเปิดประชุมแล้วเปิดประชุมอีกแล้วเดี๋ยวเขาลงมติจนแน่เลยค่ะถ้าเขาลงมติพี่ปองต้องให้ประชาชนบุกเข้ามาเลยนะอย่าอยู่เฉยไม่ใช่แล้ววันนี้จะลงมติเหรอมันต้องลงแน่อยู่แล้วจะลงมติทำมาแต่ลงมติเลื่อนวาระขึ้นมาเนี่ยเอาเลื่อนขึ้นมาแล้วให้เป็นวาระแรกวันพรุ่งนี้ก็ขอมติแต่เราบอกว่าให้เอาทิ้งไปเลยเอาออกไปเถอะใช่ไหมแต่เขาจะตอนนี้ลองวิสุทธิ์ขึ้นในที่ประชุมและในที่ประชุมสภาขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ปองเดี๋ยวต้องเข้าไปในนั้นก่อนนะเขาว่าไงนะค่ะค่ะค่ะนะมันจะได้ตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวเข้าไปต่ออีกก่อนนะค่ะเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ค่ะ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 ฉันเอากดอีก56เหตุปะทะหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนายอุทัยยอดมณีแกนนำคปท.นำผู้ชุมนุมเดินทางไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อขัดขวางไม่ให้มีการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตามเป้าหมายของผู้ชุมนุมที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมและพยายามที่จะบุกเข้าไปภายในสนามกีฬาแต่ถูกตำรวจสกัดด้วยการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางผู้ชุมนุมเริ่มมีการใช้อาวุธต่างๆเพื่อต่อสู้สถานการณ์ยิ่งเริ่มตึงเครียดเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นทั้งที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นและหน้ากระทรวงแรงงานจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า160คนทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมตำรวจและสื่อมวลชนหนึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายคือดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ตลาดพลูถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาและนายวสุสุชันทบุตรผู้ชุมนุมซึ่งตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยผลการชันสูตรเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าดาบตำรวจณรงค์ถูกยิงจากด้านหลังประตู3ของสนามกีฬาขณะที่นายวสุถูกยิงจากแนวระนาบใกล้ตึกประกันสังคมคดียังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนในหนังเลยนะในหนังแล้วเราอยู่ระหว่างตรงกลางครับแล้วคือเราจะโผล่หัวขึ้นไปก็ไม่ได้แล้วช่วงนั้นเราก็รายงานอยู่ด้วยก็ตอนระหว่างรายงานก็ยังมีเสียงปืนอยู่นะครับแล้วก็อยากคุมอาวุธปืนไว้อยู่ครับตอนนี้ดูภาพเหมือนแบบกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้มากเลยใช่ใช่ครับคือเราเห็นเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเราเห็นเข้ามาตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่เราไม่รู้ไงไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเราไม่รู้ว่าในใครแล้วในถุงนั้นคืออะไรคือเราอยู่ระหว่างนี่ก็มันเสี่ยงครับแล้วข่าวทุกคนนอนหมอบหมดเลยอันนี้คือทุกสำนักเลยใช่ไหมฮะที่อยู่ระแวกนั้นเลยทุกสำนักก็จะมีอีกส่วนนึงที่อยู่บริเวณปากทางเข้าสภาระยะเวลาที่ยิงอยู่ร่วมๆเกือบชั่วโมง คือยิงรัวกันเลยแบบเหมือนอยู่ในสงคราม1กุมภาพันธ์2557เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเมื่อพระพุทธอิสระนำผู้ชุมนุมจากแจ้งวัฒนะไปปิดล้อมหน้าสำนักงานเขตหลัก4ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10เพื่อขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์โดยมีผู้ชุมนุมกปปส.จากลาดพร้าวมาร่วมสมทบแต่เกิดการปะทะกับกลุ่มคนเสื้อแดงจากจังหวัดปทุมธานีของนายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือโกติที่มาปักหลักบริเวณแยกหลัก4เสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายก่อนที่ทหารจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แต่ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7คน1ในนั้นอาการสาหัสถูกกระสุนที่ลำคอจนทำให้เป็นอัมพาตตำรวจพบมีผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด21คนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้ว3คนและอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอออกหมายจับจังหวัดปฏิพัทธ์อย่างเดียวท้ายเวทีแจ้งวัฒนะฉันยังเป็นคนเขียนรูปให้ทหารบ่อยๆเขียนรูปให้ออกมารักษาความสงบใช่ไหมครับเขียนรูปให้เล่นบ่อยๆอ๋อมิน่าทำไมอ๋อ55ก็วันสุดเขียนรูปให้ทหารออกมาเล่นแล้ววันสุดท้ายที่ทหารเขาจะออกมาเนี่ยฉันเองก็เป็นคนโทรไปบอกลุงกำนันไม่เชื่อถามว่าลุงกำนันวันนี้ทหารเขาจะเอาเขาจะก่อการแล้วนะประชาชนคนไทยทุกคน